ช่วงนี้ลมหนาวมาแล้วโดยเฉพาะกรุงเทพของเราเนี่ยได้รู้สึกถึงลมหนาวแล้วเขาบอกว่าจะหนาวอยู่3วันอ้าวเหรอฮะไม่ได้นานกว่านั้นเหรอชื่นชมเป็นอย่างเต็มที่คือต้องตอนนี้ใครเสื้อหนาวมาใช้นะใครมีผ้าพันคอมีรองเท้าบู๊ตเอาออกมาเลยนะเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้ใส่รองเท้าบู๊ตเลยเหรอใส่รองเท้าบู๊ตต้องจัดเต็มนะเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยนานจะหนาวทีแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าหนาวไม่ได้นะแค่เย็นเท่านั้นเองก็อากาศกำลังดีเลยฮะตอนนี้สบายสบายนะขับรถมาไม่ต้องเปิดแอร์แล้วฮะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ประกาศเตือนเรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะคะประชาชนควรจะดูแลรักษาสุขภาพให้ดีประกาศอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศหนาวเย็นในประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงในอ่าวไทยฉบับที่8ลงวันที่18ธันวาคม2558ระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปต่อไปอีก 1-2 วันและจะมีลมแรงกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่บริเวณยอดดอยในภาคเหนือขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็หนาวเย็นด้วยในช่วงวันที่18ถึง20ธันวาคมนะคะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระวังอันตรายจากคลื่นลมที่พัดเข้าหาฝั่งและชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะ